สวัสดีครับก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะครับคือผมชื่ออานัทสกินาดีนะครับเป็น Marketing Analysis ของ SNS นะครับหรือชื่อเล่นชื่อนัทนะครับก็ในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเกมนะครับที่ถือว่าเป็นผู้ผลักดันวงการโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เจริญขึ้นในทุกวันนี้นะครับคือผมจะขอไม่พูดเป็นทางการมากนะครับพูดเป็นแบบวัยรุ่นละกันก็ตอนแรกครับก็เรามารู้กันก่อนว่าโซเชียลเกมคืออะไรนะครับคือถ้าพูดถึงโซเชียลเกมในเมืองไทยนั้นหลายคนก็คงจะงงว่าเฮ้ยโซเชียลเกมคืออะไรวะอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนผู้เข้าชมทุกท่านนะครับว่าโซเชียลเกมคืออะไรแต่ถ้าเกิดบอกว่า Facebook เกมคืออะไรทุกคนต้องอ๋อนี่เองคือ Facebook เกมนั้นเป็นแขนงหนึ่งของโซเชียลเกมเพราะว่า Facebook นั่นคือโซเชียลเน็ตเวิร์คเมื่อเอาเกมกับโซเชียลเน็ตเวิร์คมารวมกันมันก็กลายเป็นโซเชียลเกมอย่างทุกวันนี้ครับสำหรับผมอยากพูดถึงเรื่องทุกวันนี้ครับทุกท่านเนี่ยอยู่ในยุคที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะไปไหนมาไหนหรือว่าขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าเดินไปไหนก็จะเห็นคนถือสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วก็จะกดจิ้มอยู่กับตัว Facebook เอ่ย Twitter เอ่ยหรือว่าสิ่งต่างๆนานาอย่าง Google Plus ที่ตอนนี้กำลังมาใหม่ของ Google นะครับแทบจะเรียกได้ว่าทุก5นาทีหรือทุกนาทีก็ต้องนั่งจิ้มขึ้นมาดูด้วยซ้ำครับแล้วจุด ถือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้มีความได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับไม่ว่าจากเมืองไทยหรือว่าในต่างประเทศยังไม่นับถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กท้องถิ่นของอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีครับเพราะว่าที่จีนนั้นจะมีนโยบายที่บล็อก Facebook นะครับดังนั้นในประเทศจีนจะไม่สามารถเล่น Facebook ได้นอกจากจะหาวิธีแคกหรือวิธีหลบเลี่ยงอย่างอื่นที่จะสามารถเล่นได้นะครับจุดเด่นของโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้มันจะดึงดูดผู้เล่นดึงดูดผู้ใช้ให้เข้าถึงแล้วก็กระจายแบ่งปันแชร์ต่างๆจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างที่วิทยากรท่านอื่นได้นำเสนอไปแล้วครับแล้วสิ่งที่แตกต่างกับยุคของอินเทอร์เน็ตในยุคก่อนที่เมื่อก่อนนี้จะใช้พวกอีเมลหรือว่าเว็บบอร์ดเป็นหลักแล้วก็สิ่งที่โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาแทนตรงนั้นคือโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้มันสามารถสื่อสารกันกับกลุ่มคนหรือกลุ่มที่เราสนใจได้ในชั่วคราวชั่วคืนหรือว่าอาจจะแบบทันใดนั้นเลยก็สามารถจะติดต่อสื่อสารกันได้สมมติว่าเพื่อนคนหนึ่งจะแต่งงานเราโพสต์ขึ้นไปใน Facebook ในกลุ่มของเราว่าเฮ้ยไอเอจะแต่งงานแล้วนะอะไรแบบนี้คนที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยไม่ถึง5นาทีก็จะมีขึ้นมาแสดงความคิดเห็นกันแล้วว่าเอจะแต่งงานแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นอีเมลนี้บางคนวันนึงไม่ได้เช็ค2วันก็ยังไม่ได้เช็คกว่าจะรู้ไอเอแต่งงานมีลูกไปแล้วก็มีครับพูดมาถึงเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ Facebook คือเบอร์หนึ่งอย่างแท้จริงนะครับในทุกวันนี้นับถึงที่ผมไปเช็คมาตอนล่าสุดคือ Facebook มียอด Active User แล้วก็ยอดสมัคร Register User นี้800ล้าน ID ทั่วโลกนะครับในสไลด์ก็อย่างที่เห็นนะครับ10อันดับนี้ก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาไปสักครึ่งแล้วครับประมาณ150 160ล้านส่วนในประเทศไทยของเรานะครับFacebook ก็มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อสิ้นปี2010ที่แล้วในประเทศไทยมี Facebook อยู่ประมาณ 6.9 ล้าน ID นะครับแต่เมื่อล่าสุดเช็คเมื่อเดือนธันวาคมปี2012
11แล้วคือตอนนี้มี Facebook ของประเทศไทยอยู่จำนวน13ล้าน ID แล้วนะครับคือโตขึ้นเกือบ 100% นะครับจากปีที่แล้วพูดถึงเรื่องโซเชียลเกมกันไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเข้ามาถึงเรื่องมาถึงเรื่องโซเชียลเกมกันเป็นหลักนะครับเมื่อก่อนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแนวทางของโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าเราพูดถึงเรื่องเกมนะครับในสมัยก่อนถ้าพูดถึงเกมทุกคนก็จะนึกถึงว่าเกมคือเครื่องเล่นเกมที่ต้องต่อเข้ากับทีวีหรือว่าเครื่องเล่นเกมแบบพกพาหรืออาจจะเป็นเกมบน PC ซึ่งเราต้องดาวน์โหลดเกมมาติดตั้งหรือว่าต้องซื้อเกมนั้นมาติดตั้งก่อนครับแต่เมื่อยุคสมัยมันพัฒนาไปเรื่อยๆมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้ราคาของเครื่องเล่นเกมหรือว่า PC ต่างๆหรือว่าราคาเกมนั้นก็อาจจะลดลงเรื่อยๆครับแต่ว่ามันก็ยังถือว่าเป็นผู้เล่นกลุ่มของผู้เล่นเกมนั้นก็ยังเป็นกระจุกอยู่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นดังนั้นอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นหรือวัยนักเรียนก็อาจจะไม่ได้รับความก็จะไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าไปเล่นเกมเพราะว่ามองว่าเกมคือสิ่งที่เลวร้ายเกมคือสิ่งที่จะบั่นทอนชีวิตของคนคนนั้นไปนะครับดังนั้นเด็กที่จะเล่นเกมส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นตามตู้เกมหรือว่าอาจจะเป็นร้านอินเทอร์เน็ตดังนั้นเมื่อกลุ่มของเด็กไปรวมตัวกันเยอะๆมันก็จะเกิดทำให้เกิดปัญหาตามมาได้เรื่อยๆครับแต่ว่าในทุกวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเกมนั้นนอกจากเกมจะเป็นเกม PC เกมออนไลน์หรือว่าเครื่องเล่นเกม PlayStation หรือว่า Xbox อะไรพวกนี้ครับโซเชียลเกมได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้เล่นเป็นอย่างมากเพราะว่าโซเชียลเกมนั้นเป็นแค่แฟตเกมที่ไม่มีรายละเอียดของเกมมากนักคือทุกคนสามารถเข้าเล่นเกมได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือว่าสเปคคอมจะดีแค่ไหนหรือว่าไม่ดีเลยอะไรแบบนี้ครับก็ขอแค่เราต่อเน็ตได้แค่นั้นก็สามารถเล่นได้แล้วครับการเข้ามาของโซเชียลเกมนะครับทำให้กลุ่มของคนเล่นเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ากลุ่มของคนเล่นแต่ก่อนอาจจะเป็นแค่กลุ่มของผู้ชื่นชอบเกมนั้นๆอาจจะเสพกราฟิกอาจจะเสพคอนเทนต์แต่ทุกวันนี้เมื่อโซเชียลเกมเข้ามาโซเชียลเกมได้เปลี่ยนวิถีของกลุ่มคนเล่นไปเราอาจจะเห็นป้าๆที่อยู่บ้านนั่งเล่นเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูอยู่หรือว่าอาจจะเห็นแบบลุงแก่ๆที่เฮ้ยเข้ามาขโมยหมูของป้าอีกคนนึงอะไรแบบนี้ครับคือดังนั้นคือเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่โซเชียลเกมทำให้ทุกคนเป็นผู้เล่นเหมือนกันไม่มีความแตกต่างเรื่องว่าอายุหรือว่าสถานภาพต่างๆนะครับไม่ว่าใครก็สามารถเข้าเล่นได้ครับ คืออย่างที่บอกครับว่าโซเชียลเกมเป็นเกมแห่งสังคมเกมแห่งสังคมยังไงคือเกมแห่งสังคมคือว่าโซเชียลเกมนั้นได้จำลองการเล่นของเราออกมาให้เรารู้สึกว่าเกมที่เราเล่นอยู่อ่ะเหมือนเราเล่นกับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเหมือนที่เรานั่งเล่นกับกลุ่มเพื่อนที่เรารู้จักดังเล่นกับเพื่อนที่เรารู้จักก็อย่างเช่นเหมือนว่าเราเข้าไปเล่นเกมนึงอยู่แล้วต้องการแบบของไอเทมชิ้นหนึ่งในเกมเพื่อจะหาให้ไอภารกิจนั้นอ่ะสำเร็จแล้วเราก็ต้องชวนเพื่อนเข้ามาเล่นเพื่อนของเราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปลดล็อกเกมนั้นๆให้สำเร็จไปนะครับสมมติว่า เราส่งของขวัญให้เกม Farmville เงี้ยครับในการสร้างฟาร์มของเราอาจจะต้องใช้ของขวัญจากเพื่อนของขวัญจากใครที่อยู่ตรงนั้นครับโซเชียลเกมมันทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนเล่นคนคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่าอาจจะไม่ใช่คนที่เรารู้จักอยู่ในวงของโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยทำให้แบบมีการ
รียกแลกเปลี่ยนมีการแข่งขันมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนอะไรต่างๆนานาการเกิดขึ้นนะครับคือถ้ามองในด้านกับการของผลประโยชน์ของคนที่เล่นเกมนี้กับโซเชียลเน็ตเวิร์คครับมันก็จะเป็นการดึงดูดคนที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คนั้นให้เข้ามาร่วมเล่นเกมหรือว่าบางคนที่ไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างเช่นไม่มี Facebook แต่ว่ามีเพื่อนที่เล่น Facebook อยู่เล่นเกมเนี้ยแล้วเราไปนั่งดูเขาเล่นรู้สึกว่าเขาเล่นแล้วมันสนุกดีเราน่าเล่นมันก็กลายเป็นการชักชวนกันให้เข้าสู่วงจรของโซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับ ผลประโยชน์ก็จะมีทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทางตรงก็คือเมื่อเราชักชวนเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนเข้าร่วมกับเกมของเราเราก็จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนทางอ้อมก็คือเมื่อเราชวนเพื่อนเข้ามามันก็เป็นการมีประเด็นให้เราพูดกันเหมือนสมมติว่าเอายกตัวอย่างเกม Happy คนเลี้ยงหมูนะครับสมมติว่าเราชวนเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนกำลังเล่นเกมนี้อยู่แต่เราไม่มีอะไรทำเราว่างเราก็เดินเราก็กดเข้าไปที่ฟาร์มของเพื่อนแล้วก็ไปกดยาถ่ายหรือกดอะไรใส่หมูเพื่อนอย่างเงี้ยครับหมูเพื่อนก็จะบอกว่าแบบต้องติดโรคเราก็ต้องไปรักษาโรคงั้นแล้วกลายเป็นว่าประเด็นที่สองคนที่ต้องมาคุยกันเฮ้ยแกมาทำหมูฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่ามีหมูเพื่อนกำลังฟักไอ้กำลังตั้งท้องอยู่กำลังจะคลอดเงี้ยครับเราก็ได้เวลาละนั่งได้เวลาละอีกหนึ่งนาทีนั่งจ้องที่จอเพื่อนได้เรียบร้อยแล้วก็จัดการหยิบทันทีครับ กลับมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับ คือกลับมาถึงยุคเริ่มแรกของเกม Facebook ก่อนนะครับถ้าพูดในที่นี้ผมเชื่อว่าประมาณ150ของทุกคนที่เล่น Facebook จะเห็นผ่านๆตากับ FarmVille เพราะว่า FarmVille เป็นเกมโซเชียลเกมแรกๆที่ทำให้เรารู้จัก Facebook บางทีรู้จัก FarmVille ก่อน Facebook ด้วยซ้ำ บางทีคนบางคนยอมสมัคร Facebook เพื่อมาเล่นเกม FarmVille กับเพื่อนแล้วก็ในเกมนั้นเขาก็ไม่ได้มีแบบแอดเพื่อนอะไรมากมายเขาแอดแค่กลุ่มของคนที่เล่นเกมด้วยกับเขามีความสนุกกับเกมของเขาอะไรแบบนี้ครับคือเกม FarmVille นั้นจะเป็นเกมปลูกผักชนิดหนึ่งที่โดดเด่นกว่าเกมปลูกผักชนิดอื่นนะครับอย่างเช่นเริ่มแรกเราอาจจะเคยเจอเกมปลูกผักแบบอะไรนะแบนบัดดี้อะไรประมาณนั้นครับที่มีแต่การปลูกผักอย่างเดียวปลูกผักเก็บผักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า FarmVille มันสร้างความแตกต่างของเกมพวกนี้ด้วยการทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจขึ้นมีการแลกเปลี่ยนกันมีการแข่งขันมีการตกแต่งของตัวฟาร์มให้เกิดความสวยงามแล้วก็เมื่อการเกิดการแข่งขันนี้มันก็จะเกิดการแบบแรงดึงดูดให้คนเข้าไปเล่นนะครับสมมติว่าฟาร์มของคุณ A สวยงามมากฟาร์มของคุณ B ก็แบบธรรมดาแต่คุณ B เข้าไปเห็นฟาร์มคุณ A เขาก็ต้องการเอาชนะด้วยการฉันต้องแต่งให้สวยกว่าฉันต้องมีไอเทมที่ดีกว่าอะไรแบบนี้ครับก็ทำให้เกิด การแข่งขันแล้วก็เป็นการผลักดันแล้วก็แรงผลักดันทำให้เกิดแรงซื้อตามมานะครับเพราะว่าเกม Facebook หรือโซเชียลเกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่สามารถเล่นฟรีแล้วก็รายได้ของเขาคือจะได้มาจากการเติมเงินเข้าไปปลดล็อกไอเทมหรือเข้าไปเติมไอเทมต่างๆนะครับขอข้ามไปแล้วกันครับคือเกมในเมืองไทยครับเกม Facebook ที่มีคนเล่นเยอะสุดก็คงจะเป็นเกม Happy คนเลี้ยงหมูนะครับเพราะว่าเกมนี้หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยก็เกมหมูจะมีอะไรวะอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเมื่อมองไปถึงคอนเทนต์จริงๆแล้วเกมนี้นอกจากเราจะได้เลี้ยงหมูพันธุ์น่ารักต่างๆแล้วเราก็ยังมีแบบเกมมินิเกมหรือว่าการปฏิสัมพันธ์การขโมยการแกล้งหรือว่าการสู้ของหมูอะไรแบบนี้ครับก็มีด้วย แล้วมาถึงเรื่องการใช้โซเชียลเกมในการผลักดันธุรกิจนะครับการผลักดันธุรกิจของที่โดยใช้ธุรกิจ ใช้เกมเข้ามานะครับก็จะมี2ทางที่ผมอยากจะนำเสนอคือทางแรกคือการสร้างเกมขึ้นมาใหม่ให้ตรงกับธุรกิจของเราอย่างเช่นเราอยากจะเรามีธุรกิจชนิดนึงอยู่แต่เราอยากจะ
ให้มันโด่งดังให้มันเป็นกระแสอะไรต่างๆนานาเราก็สามารถสร้างเกมขึ้นมาได้ครับแล้วอีกอย่างนึงคือการโครแบนดิ้งหรือการร่วมแคมเปญนะครับซึ่งตรงนี้เป็นดังท่านวิทยากรของเมเจอร์ได้เสนอไปแล้วในส่วนนึงครับคือการร่วมทำโปรเจกต์ร่วมกับสินค้าต่างๆหรือว่าแบรนด์ต่างๆแต่ว่าเปลี่ยนจากแบรนด์ต่างๆนั้นเข้ามาอยู่ในเกมแทนนะครับช่องทางที่อยากจะนำเสนอนะครับคือมีตัวอย่างของเกมหนึ่งชื่อว่า SME Startup City ครับคือเกมนี้เป็นเกมของเครือกสิกรไทยนะครับที่เป็นการโปรโมทหรือว่าผลักดันเกี่ยวกับธุรกิจของ SME ที่กสิกรมีการให้บริการอยู่นะครับโดยเกมนี้เราจะสามารถเข้าไปสร้างธุรกิจต่างๆของเราในรูปแบบต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอในบริการของกสิกรไทยที่ผนวกกันไปด้วยครับสิ่งอย่างเช่นพวกการปล่อยสินเชื่อการให้คำแนะนำหรือว่ามีทิปการประกอบการทำธุรกิจนะครับก็จะมีธุรกิจที่หลากหลายนะครับตัวอย่างครับก็จะมีเกี่ยวกับแบบธุรกิจแบบว่าเราเป็นเจ้าของเองอย่างพวกเสื้อผ้าสปาร้านอาหารหรือว่าอาจจะเป็นพวกธุรกิจแฟรนไชส์พวกเปิดร้านมินิมาร์ทร้านกาแฟอะไรต่างๆนานาครับข้อดีข้อเสียของการสร้างเกมขึ้นมาเองนะครับข้อดีคือเราสามารถออกแบบให้มันตรงจุดตรงประเด็นกับที่เราอยากจะนำเสนออย่างเช่นตัวอย่างไอ้เมื่อกี้ครับคือเขาอยากจะนำเสนอบริการ SME ของเขาที่เขามีอยู่เขาก็ดีไซน์เกมออกมาให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอแต่สิ่งที่มันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งคือเกมการสร้างเกมขึ้นมาการทำตลาดของเกมนี้มันจะยากเพราะว่าการจะทำให้เกมหนึ่งเกมมันดังปัจจัยของมันคือต้องมีคอนเทนต์ที่ดีหรือว่าสิ่งต่างๆนานาที่มาผสมผสานกันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็การสร้างเกมคืนนึงขึ้นมามันอาจต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับความสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะทำเกมขึ้นมานะครับจะมีหลักความสำเร็จขึ้นมาอยู่ง่ายๆ6ข้อครับคือเกมนั้นต้องเป็นเกมที่น่ารักเล่นสนุกเข้าใจง่ายมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้แล้วก็มีการแข่งขันและที่สำคัญที่สุดคือเราทำมาเราต้องขายได้ครับผมขอข้ามเรื่องนี้ไปแล้วกันนะครับมาถึงเรื่องการทำโครแบนดิ้งนะครับทำการโครแบนดิ้งคือการที่นำผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราอยากจะนำเสนอเนี้ยเข้าไปจับมือกับทางเกมดังๆที่มีอยู่ในขณะนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นกาก้าวิวครับกาก้าวิวคือทุกคนก็คงจะรู้จักเลดี้กาก้านะครับว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้ครับจะมีช่วงหนึ่งเขาต้องการโปรโมทอัลบั้ม Born This Way นะครับคือเขาก็เลยทำแคมเปญร่วมกับเกม Farmville โดยการทำเป็นกาก้าวิวขึ้นมาคือกาก้าวิวนี้เขาจะสร้างขึ้นมาเป็นภารกิจพิเศษในเกมเพื่อปลดล็อกไอเทมถ้าเราปลดล็อกไอเทมนั้นได้ครับมันก็เราก็จะสามารถได้ลิงก์ดาวน์โหลดเพลงนั้นหรือว่าได้มีสิทธิ์ซื้ออัลบั้มนั้นขึ้นมารวมไปถึงการได้เป็นเข้าไปยังเมืองของ Lady Gaga ครับเป็นอีกหนึ่งเซกชันของเกม Farmville นะครับแล้วนอกจากการโคแบนดิ้งอย่างเดียวคือมันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือที่ทำได้คือการเข้าไปโปรโมทของสินค้าต่างๆในเกมนั้นๆ นะครับเหมือนเอายกตัวอย่างจาก Farmville เหมือนกันนะครับคือทาง Microsoft เขาได้พยายามจับอยากให้แบบกลุ่มแฟนเพจของMicrosoft ของ Bing นะครับเป็น Search Engine ชนิดหนึ่งเขาอยากจะได้ยอดของแฟนเพจจำนวนมากขึ้นเขาก็เลยไปโคกับ Farmville โดยให้ Farmville นั้นสร้างเซกชันหนึ่งขึ้นมาแบบว่าถ้าเกิดเราไปกดเป็นแฟนเพจของBing แล้วเราก็จะได้รับเป็นไอเทมในเกมมาฟรีตรงส่วนนี้นะครับทำให้ยอดแฟนเพจของFarmville เพิ่มขึ้นภายใน1เดือนนะครับเพิ่มขึ้น 400,000 คนภายใน1เดือนทำให้เป็นที่พอใจของทาง Microsoft เป็นอย่างมากครับแต่ว่าผลที่ตามมาคือคนที่เข้าไปยังแฟนเพจนั้นเขาอาจจะไม่ได้สนใจบิงจริงๆก็ได้เขาแค่ต้องการแบบต้องการแค่ไอเทมในเกมหรือว่าเงินในเกมเท่านั้นนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอก็มีประมาณนี้ครับโซเชียลเกมก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่เราจะเห็นว่าผลักดันธุรกิจ
พวกของโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Google Plus อะไรต่างๆนะตอนนี้จะมีขึ้นมาก่อนแล้วว่าต้องมีเกมหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่เข้ามาปุ๊บว่าจะไปเล่น Google Plus ดีไหมก็จะตอบว่าเฮ้ย Google Plus มีเกมหรือเปล่าอยากจะเห็นตอนนี้ว่า Google Plus ก็เอาเริ่มเอามาเอาดีทางด้านเกมแล้วครับคือมีเกมให้เล่นอย่างหลากหลายครับก็เดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถามจากท่านวิทยากรหรือเปล่าครับเชิญครับครับผมขอ2ท่านนะครับข้อมูลเกี่ยวขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาเกมที่คิดว่ามันเป็นที่นิยมแล้วก็สะดวกในแง่ของการพัฒนาในส่วนของตัวการสร้างเกมใช่ไหมครับคือตัวผมไม่ทราบว่าเขาใช้โปรแกรมชนิดใดในการสร้างแต่ว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาจะใช้ JavaScript แล้วก็ Flash Player ครับเพราะ2 ส่วนนี้จะเป็นตัวช่วยให้เกมสามารถเล่นได้เพราะเกม Facebook ส่วนใหญ่จะเป็นFlash Game ครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ย Flash Code HTML5 กำลังจะเป็นที่นิยมครับเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้ในพวก iPhone หรือว่า iPad อะไรเป็นพวกเนี้ยครับซึ่งมันจะมีความสามารถที่มากกว่า Flash เพราะว่า Flash เนี่ยถ้าเกิดมีข้อมูลที่เยอะมันจะทำให้เฟรดแฟตมันอืดแต่ว่าถ้าเป็น HTML5 มันจะต่างกันที่ว่ามันจะทำให้ความลื่นอะไรต่างกันนะครับครับผมครับอีกหนึ่งคำถามครับผมฮัลโหลครับนี่ครับครับเชิญครับคือจะเห็นว่าที่บรรยายมาครับคือตัวเกมครับเข้ามามีผลกับตัวสังคมนะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเรามากขึ้นนะครับอยากทราบว่าถ้าเป็นในอนาคตเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวไหนแล้วก็เราควรจะปรับตัวอย่างไรครับกับเรื่องนี้ครับคือในอนาคตนะครับเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับคือตอนนี้คนส่วนใหญ่วิ่งเข้าหาเกมคือคนส่วนใหญ่สมัคร Facebook เพื่อมาเล่นเกมแต่ในอนาคตเมื่อมันมีตัวเลือกที่เยอะคนที่ทำเกมก็จะเป็นคนที่วิ่งเข้าหากลุ่มผู้เล่นมากขึ้นนะครับทำให้เขาต้องผลิตคอนเทนต์หรือผลิตแอปพลิเคชันอะไรที่มันตอบสนองก่อให้เข้าถึงกับผู้เล่นมากกว่าครับแล้วก็การเปอร์เซ็นต์การรบกวนผู้เล่นเช่นการส่งคำเชิญหรืออะไรต่างๆเนี้ยก็จะลดลงเพราะว่ามันเป็นข้อเสียที่ทาง Facebook หรือทาง Google Plus ก็จะเห็นอยู่แต่ว่าตรงส่วนเนี้ย Google Plus เขาได้แก้ไขในเรื่องของการคำเชิญคือเขาจะผลักคำเชิญนั้นให้ไปอยู่ในเซกชันหนึ่งต่างหากสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นถึงจะเห็นคำเชิญนั้นที่ต่างกับ Facebook ที่ว่า Facebook นั้นจะขึ้น notification ทั้งหมดขึ้นพร้อมกันเลยอะไรแบบนี้ครับคือการรบกวนของคนเล่นทั่วไปที่ต้องการเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คเท่านั้นไม่ได้ต้องการเข้าถึงโซเชียลเกมจะมีพัฒนามากขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ